เอาล่ะกลับมาดูปัญหาปากท้องในบ้านเรากันบ้างนะคะในเรื่องของสินค้าต้นทุนต่างๆที่ทยอยปรับขึ้นมาต่อเนื่องรวมถึงราคาน้ำมันอีกล่าสุดยังคงเป็นประเด็นนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะสมาคมผู้ค้าส่งปลีกไทยบอกว่ามีอย่างน้อย2แบรนด์คุณผู้ชมที่น่าจะมีการยื่นขอปรับขึ้นราคาสินค้านะคะอยู่ในหมวดของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็นมข้นหวานด้วยโดยน่าจะมีการปรับราคาเดือนเมษายนนี้แล้วด้วยนะคะส่วนราคาจะปรับขึ้นมากน้อยขนาดไหนวันนี้มีรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะในฝั่งของคุณสมชายพร้อมพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยบอกค่ะว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างน้อย2รายแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อของผู้ผลิตนะได้แจ้งขอปรับราคากับญี่ปุ่นซาโปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้เป็นต้นไปค่ะเพราะว่าต้นทุนผู้ผลิตปรับเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบนี่แหละอย่างเช่นน้ำมันปาล์มหรือว่าแป้งสาลีก็ด้วยโดยที่การขอปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะเพิ่มลังละ10บาทนะคะหรือว่าปรับขึ้นซองละ25สตางค์นี่เท่ากับว่าเป็นการปรับขึ้นราคาขายส่งทางอ้อมกับร้านค้าค่ะก็ส่งผลให้กำไรของร้านค้าเนี่ยปรับลดลงเหลืออยู่ที่เพียงซองละ75สตางค์จากที่เดิมเนี่ยจะได้กำไรซองละ1บาทแต่ว่าไม่ได้ปรับราคาขายปลีกกับผู้บริโภคนะคะอันนี้ย้ำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงกันนะว่าเอ๊บอกว่าจะจ่อขึ้นราคาคือญี่ปุ่นซาปัวก็จะรับภาระต้องพูดคำนี้นะรับภาระส่วนนี้ไปนะก็คือกำไรลดลงไปจากปกติได้บาทหนึ่งก็จะลดลงไปเพราะว่าปรับขึ้นซองละ25สตางค์นะคะแต่คุณผู้ชมคุณมี่เชื่อไหมเดี๋ยวในอนาคตอ่ะเดี๋ยวก็เรารู้สึกตังหงิดตังหงิดยังไงทุกคนนะอาจจะขึ้นก็ได้นะถ้าต้นทุนเป็นอย่างนี้นะคะคือนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วคุณผู้ชมยังมีนมข้นหวานบางยี่ห้อเหมือนกันนะคะที่ไปแจ้งขอปรับราคาขึ้นอีกลังละ 70-90 บาทค่ะเนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์ปรับขึ้นราคาก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นกระป๋องละ2บาทนะแต่ถ้าเราได้ติดตามข่าวเรื่องของการขึ้นราคาเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าเพดานของนมข้นหวานเนี่ยมันยังไม่สุดมันยังขึ้นได้เพราะมันอยู่ในกรอบดังนั้นถ้าสมมุติจะขึ้นไปก็ขึ้นได้ไม่แปลกเพราะยังอยู่ในกรอบอันนี้ย้ำแบบนี้นะคะนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยประเมินค่ะว่าสถานการณ์ราคาสินค้าขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นคุณผู้ชมซึ่งผู้ผลิตปรับฐานเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนแต่ก็ต้องพิจารณานะว่าเมื่อปรับราคาสินค้าไปแล้วกำลังซื้อผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยแต่ถ้ามีน้อยทำยังไงผู้ผลิตอาจจะต้องใช้วิธีจัดโปรโมชั่นหรือทำการตลาดการตลาดเนี่ยมีหลากหลายนะในเมื่อขึ้นราคาไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนั่นคือลดขนาดเป็นต้นนะคุณผู้ชมลองติดตามกันดูนะงั้นมาดูเจ้ากระทรวงที่ดูแลเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกเลยว่าพยายามกันอยู่นะเพื่อให้เกิดผลกระทบกับราคาสินค้าให้น้อยที่สุดค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมต้องอยู่กับข้อเท็จจริงคือถ้าต้นทุนมันสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ต้องพิจารณาหาจุดสมดุล นะว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนแต่หากมีการค้ากำไรเกินควรอันนี้แหละต้องจัดการนะดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์น้ำมันแพงหรือน้ำมันถูกการค้ากำไรเกินควรผิดกฎหมายนะคะย้ำนะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะมันยังคงมีสินค้าที่อยู่ในการควบคุมและกำกับห้ามขึ้นราคาโดยเด็ดขาดนะถ้ายังไม่ได้มีการแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์มันมีอยู่18หมวดหมู่ด้วยกันนะที่ยังต้องตรึงราคาณวันนี้ยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างแต่ทั้งหมดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตามกราฟิกที่ขึ้นนะคะสำคัญเลยอันดับแรกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมวดอาหารสดอาหารกระป๋องน้ำอัดลมนมและผลิตภัณฑ์จากนมรวมไปถึงยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์นั่นเองนะคะแต่ย้ำว่าก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนถ้าสมมติต้นทุนมันสูงขึ้นการทำธุรกิจคุณผู้ชมต้นทุนมันสูงแล้วพี่จะไม่ได้ขายในราคาที่มันไม่ได้กำไรอ่ะหรือว่ามันทำไปแล้วขาดทุนคือถ้ามันทำไปเยอะๆเยอะๆธุรกิจอยู่ไม่ได้อันนี้มองในแง่มุมของผู้ผลิตเนาะแต่ในแง่มุมของเราผู้บริโภคคือถ้าไม่ได้ค้ากำไรเกินควรเราก็ต้องยอมรับได้หรือว่าถ้าสิ่งนั้นมันยังไม่ได้จำเป็นกับเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อถูกไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลใน18หมวดสินค้านี่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันมีผลกับคนในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะราคาสินค้าปรับขึ้นเป็นรายวันแบบนี้คุณผู้ชมในฝ่ายของผู้บริโภคก็ต้องมีการปรับตัวต้องคอยมองหาดีลมองหาโปรโมชั่นพิเศษอย่างสม่ำเสมอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ